ที่กองกับที่กองกำลังสี่ให้กองกำลังเจ็ดนะครับพื้นที่ของกองกำลังเจ็ดที่บางพลัดนะครับเกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิงในหนึ่งนะครับในหนึ่งที่ว่าอยู่หน้าโต๊ะนู้นนะครับเป็นคนกับตายเนี่ยที่คนหนึ่งเป็นคนชี้เป้านะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุทะเลาะกันตัวมือปืนเนี่ยชื่อในหลังเนี่ยอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวนะครับเนื่องจากว่ามีสาเหตุกดเครื่องกันแล้วก็จ้างคนไหนชี้เป้าคนไหนชี้คนไหนชี้เป้าจะมีทะเลาะเรื่องอะไรเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องอะไรเขาด่าผมแล้วก็ด่าพ่อผมมีสาเหตุนะครับก็ส่วนในหลังเนี่ยรู้จักตัวไหมในหลังรู้จักไหมรู้จักชื่อจริงก็เดี๋ยวตามในหลังนะครับก็เป็นหน้าที่ของปปสืบสวนนะครับจะตามตัวในหลังต่อไปครับขอบคุณครับรอตั้งนานครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ครับก็เขาด่าผมไม่เท่าไหร่ครับแต่ด่าถึงพ่อผมทนไม่ได้ครับมาด่าพ่อก็ทะเลาะกันครับก็เรื่องที่เขาโทรมาทวงหนี้ครับแต่ว่าเรื่องหนี้มันไม่เกี่ยวครับครับใช่ครับตอนที่กู้ตอนนั้นกู้ 20,000 ครับไปกี่เดือนครับเรื่องเกิดมานานแล้วครับจะไปเดือนครับมีคนรับใช้กันหมดแล้วครับแต่เขาด่าพ่อผมเลยเก็บความแค้นไว้ครับถ้าด่าผมไม่เป็นไรครับด่าผมก็ด่านานแล้วครับไม่ได้วางครับวันนี้พี่หลังขึ้นมาจากใต้พอดีครับแล้วบอกคนรู้จักกันครับรู้จักมานานแล้วครับไม่ใช่ครับเป็นคนรู้จักกันครับทำไมถึงทำให้ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับไม่ได้จ้างไม่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้ก็สนิทกันครับเหมือนพี่คนหนึ่งครับสนิทกันจริงครับอันนี้คือคนจัดการผมไม่ได้จ้างครับก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ทำให้ครับพอละพอสนิทครับก็รู้จักกันคนหนึ่งครับ